คือฮาข่าวนี้ของลิซ่าแบล็คพิงค์ทำหุ้น YG พุ่งสื่อเกาหลียังคงเดินหน้าจับตาความเคลื่อนไหวกรณีการต่อสัญญาของสี่สาววงแบล็คพิงค์และ YG ต้นสังกัดที่ยังไม่ลงตัวล่าสุดมีรายงานว่าราคาหุ้น YG Entertainment ผันผวนไปกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าแบล็คพิงค์หลังจากประสบการณ์ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากข่าวลือเรื่องไม่ต่อสัญญาล่าสุดหุ้นของ YG ก็เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาราคาหุ้นของ YG ทะยานขึ้น 4.49% ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวกับข่าวยอดวิวลิซ่าใน YouTube ในคลิป Performance เพลงเดี่ยวของเธออย่าง Money Exclusive Performance Video ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2021มียอดดูบน YouTube เกิน900ล้านครั้งในเวลาเพียง2ปีสื่อวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่ข้อมูลจำนวนยอดวิวถูกเปิดเผยถือเป็นกลยุทธ์ของ PR ของ YG เพื่อให้ศิลปินได้รับความสนใจมากกว่าปกติประกอบกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในแนวโน้มการต่อสัญญาของลิซ่าว่าอยู่ในทิศทางที่ดีหลังสัญญาของไอดอลสาวหมดลงไปแล้วตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาคนวงในจากวงการ K-POP ตีความว่าดูเหมือนว่า YG อาจพยายามส่งสัญญาณความปกติไปยังตลาดซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนคลับของ Blackpink และ Lisa ในขณะเดียวกันในวันที่16และ17กันยายน Lisa พร้อมด้วยสมาชิก Blackpink Jennie Jisoo และ Rose เพิ่งสิ้นสุดโชว์สุดท้ายใน Blackpink World Tour BLACKPINK Final in Seoul ณ Gocheck Sky Dome กรุงโซลประเทศเกาหลี